ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการตามปกติแต่ก็ไม่ปกติค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาพิเศษซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้กฐินของวัดภูจวงแล้วเมื่อวานพอจัดรายการวิทยุเสร็จก็ทานข้าวเสร็จก็เคลียร์เรื่องอะไรนิดหน่อยในวัดค่ะนะคะแล้วก็เดินทางไปที่เรียกว่าอะไรล่ะศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะก็มีหน่วยงานราชการหลายจุดมากค่ะที่อยู่ในนั้นนะมีอยู่หลายจุดมากเลยก็ไปรับพระคุณเจ้าค่ะก็เลยด้วยความบังเอิญก็ออกเร็วพอดีนะคะพอสัก10โมงกว่าก็ออกไปพอขับรถไปถึง11โมงกว่าที่อำเภอลานสักตลาดลานสักเลยค่ะไปเติมน้ำมันท่านพระอาจารย์ก็ติดต่อเข้ามาว่าอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งพิกัดมาแล้วก็เลยเข้าไปที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพาะเลี้ยงหรือเพาะอะไรสักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้ค่ะที่จะดูแลสัตว์ป่าก็พอดีพระเนนกำลังไปถึงสักพักหนึ่งกำลังจะเริ่มฟังเขาบรรยายแต่ละที่สัตว์ที่ถูกจับไปสัตว์ที่ถูกนำไปขายหรือสวนสัตว์ที่กิจการล้มอะไรเงี้ยค่ะก็สัตว์ต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณโจ้ก็มาที่นี่ก็โอ้โหทำไมทำคะหมีควายตัวแบบใหญ่มากอ้วนนะคะคือสวัสดีค่ะพี่ต๋อมไปเจอที่ชัยนาทค่ะที่บึงฉวากมันผอมๆกันนะต้องขออภัยนะคะขอพูดความจริงผอมๆกันนะพอมาที่นี่นะอ้วนจนไม่รู้จะอ้วนยังไงค่ะอ้วนตุบเลยค่ะใหญ่มากค่ะตัวคิดในใจโอ้โหถ้าเจอไอ้เจ้านี่อยู่ในป่านะสงสัยขาสั่นเลยตัวใหญ่มากค่ะเขายืนทีเนี่ยแบบใหญ่โตมากในความรู้สึกเมื่อก่อนน่ะมีนายตำรวจท่านหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วนะคะท่านก็เป็นตำรวจผู้ใหญ่ตำรวจผู้ใหญ่มากท่านถามมันเป็นจิตวิทยาค่ะของตำรวจท่านบอกว่าถ้าถามถึงหมีเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงให้ถามถึงหมีก็เลยบอกว่าถ้าถามถึงหมีเราจะรู้สึกว่ามันน่ารักพอเรานึกถึงตุ๊กตานึกถึงหมีน่ารักอะไรเงี้ยท่านบอกว่าบางคนก็จะไม่คิดอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจอะค่ะบางคนก็จะคิดว่ามันน่ากลัวท่านก็เลยบอกว่าถ้าถามว่าถ้ามีที่อยู่ที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักสถานที่นี้มาก่อนเลยแล้วมันต้องปิดไฟให้เรานั่งอยู่ในห้องนั้นที่ปิดไฟถามว่าเราเนี่ยจะเลือกนั่งแบบไหนในห้องนั้นตัวเองก็เลยต้องเอาความจริงค่ะถ้าจะพูดให้มันดูกล้าดูเก่งมันก็คือตรงกลางอะแต่ระแวงก็เลยบอกว่าไม่ค่ะถ้าเป็นหนูนะคะสวัสดีค่ะคุณทองแดงถ้าเป็นหนีถ้าเป็นหมูเป็นหนูเนี่ยนะคะหนูจะเลือกนั่งเอาหลังพิงกำแพงเอาไว้สักมุมหนึ่งของห้องแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังเห็นอะไรได้ถ้าบอกมันเป็นจิตวิทยาว่าดูคุณหนูเนี่ยเป็นคนกล้าขนาดไหนถ้าทำว่าเราเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่กล้าไม่มากนักนะจะกล้าไม่มากแต่อาศัยบ้าบินต้องใช้อารมณ์ร่วมคนกล้าคนบ้าบินไม่เหมือนกันนะคะคนกล้าเนี่ยกล้ายังมีสติเนี่ยเขาจะกล้าด้วยหัวใจที่มันกล้าเหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่จะกล้าสละชีวิตเพื่อการบรรลุธรรมเรียกกล้าหาญแต่ถ้ากล้าแล้วบ้าบินเนี่ยมันต้องอาศัยอารมณ์ค่ะจะมีอารมณ์ร่วมอะชั่วโมงนั้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะอารมณ์ที่ใครเคยเป็นบ้างถ้าเฮ้ยเอาแล้ววะเนี่ยแสดงว่ากล้าแล้วบ้าบินต้องอาศัยแบบอารมณ์ร่วมอะค่ะต้องแบบฮึดสู้อะไรเงี้ยช่วยมันก็จะเป็นเรื่องราวของอารมณ์
จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันคือวิปัสสนากรรมฐานสวัสดีค่ะคุณวันชัยมันคือวิปัสสนากรรมฐานเลยนะคะวิปัสสนากรรมฐานคือการเอาสติดูนะคะว่าเราจะบอกว่าเราเป็นวิปัสสนาหรือเราไม่เป็นวิปัสสนาเนี่ยดูตรงไหนเอาสติตั้งแต่เอาสติตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นวิปัสสนาทุกอย่างอาจจะเรียกว่าเจริญสติก็ได้อย่างเช่นคนที่รักษาศีลหรือคนที่ทำสมาธิบางครั้งเนี่ยก็เจริญสติได้ก็สติมันก็เจริญขึ้นนะคะไม่หายไปเจริญสติรักษาสติก็ได้แต่ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือต้องมีสติแล้วทันอารมณ์ปัจจุบันนึกไม่ออกกล้าบ้าบินเป็นยังไงไม่กล้าเลยเหรอคะอาจารย์ล้อเล่นกล้าบ้าบินเนี่ยเป็นบ่อยค่ะธรรมวลีเป็นบ่อยมันต้องใช้อารมณ์ร่วมนะคะมันต้องใช้อารมณ์ร่วมว่าถ้าเกิดมันจวนตัวเนี่ยกล้าบ้าบินจะคล้ายๆกับหมาจนตอกอันนี้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเลยเอาคนอื่นเปรียบเทียบก็มีแต่เรื่องตลอดนะคะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบกล้าบ้าบินเนี่ยมันก็หมาจนตอกคือมันไปไม่ได้แล้วอ่ะมันถูกสถานการณ์เนี่ยบังคับให้กล้าด้วยแล้วก็บ้าบินที่จะไม่กลัวอะไรยอมที่จะวัดว่ามันจะเป็นยังไงถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไอ้กล้าบ้าบินเนี่ยบางทีส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นจากความอดทนค่ะคือคนเนี่ยที่มีความอดทนมีสติแล้วใช้ความอดทนมากกว่าสติคือคุณสมบัติในใจเนี่ยมันมีทั้งสติมันมีทั้งความอดทนซึ่งมันเป็นคนละตัวกันถ้าใครเนี่ยมีสติมากมีความอดทนมากชีวิตมันจะมีความสุขมากคือสติเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าตัวโทสะไอ้เจ้าตัวโมหะไอ้เจ้าตัวโลภะเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีมากเท่าไหร่เนี่ยแล้วความอดทนสูงด้วยเนี่ยมันสบายสบายค่ะชีวิตมันชิวๆเลยมันไม่ทรมานนะคะใช้ชีวิตแต่ถ้าเกิดว่ามันสติมันขาดมันน้อยกำลังสติมันน้อยอ่ะที่มันระลึกตัวระลึกเนี่ยค่ะที่มันเข้าไปรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันน้อยแล้วความอดทนเนี่ยมันสูงมากใช้ความอดทนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสวัสดีค่ะน้องแอมใช้ความอดทนเนี่ยในการดำเนินชีวิตแต่ถ้ามันขาดสติเนี่ยมันยากพอขาดสติปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวความอดทนเนี่ยมันไม่ได้กำจัดกิเลสนะคะมันข่มกิเลสความอดทนเนี่ยมันข่มกิเลสพอกิเลสมันมีกำลังมากขึ้นเพราะเราไม่มีสติใช่ไหมคะสติเราน้อยไอ้เจ้าตัวความอดทนเนี่ยมันมีขีดจำกัดเมื่อความอดทนมันมีขีดจำกัดแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีอารมณ์ค่ะทนไม่ไหวแล้วเคยเห็นไหมเคยเป็นไหมทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทำไมถึงทนไม่ไหวทั้งที่เราว่าเราเป็นคนดีนะแต่มันทนไม่ไหวอาจารย์ธรรมโอรีเนี่ยก็เป็นอยู่นะไม่ใช่ไม่เคยไม่เป็นค่ะเพราะว่าไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่เราเนี่ยจะสามารถคอนโทรลอารมณ์เราได้มากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยมันก็เหลืออดบางครั้งมันก็เหลือทนแต่วิธีการที่เราจะแสดงอะไรออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็มีศีลพอไงคะพอมันมีด่านแรกมันไม่ผ่านด่านของความทุกข์เนี่ยที่มันจะกลายเป็นความสุขเนี่ยมันไม่ผ่านในใจด่านต่อไปที่เราต้องใช้ก็คือด่านของศีลถ้ามันไม่ผ่านยังไงก็แล้วแต่ไอ้เจ้าตัวศีลเนี่ยมันยังเป็นด่านที่ทำให้เราเนี่ยกั้นเพราะว่ามันเป็นด่านชั้นที่สองกั้นไม่ให้อารมณ์ที่มันมีอยู่ขึ้นมานั่นแหละไอ้ที่ทนไม่ไหวนั่นแหละไม่ให้มันออกมาเป็นคำพูดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็มีอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันมันได้ทนอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่ามันเป็นอุบายมันเป็นมายาของมนุษย์นะคะซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ใช้ความอดทน
มานานพอสมควรซึ่งเราก็พยายามที่จะไม่พูดดูไปเรื่อยๆยิ่งดูยิ่งสถานการณ์มันเริ่มไม่ดีบางทีก็เลยต้องพยายามที่จะแสดงตัวตนบางครั้งมันยังมีกิเลสอยู่แล้วคนที่คุยกับเราทุกคนมันก็ยังมีกิเลสอยู่เขาเข้าไม่ถึงการวางของเราบางทีเราก็ต้องแสดงจุดยืนของเราให้เห็นว่าเฮ้ยเริ่มล้ำเส้นขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วนะคือเอาเหมือนกับเอาเข็มหรือเอาไม้ไปปักเขตแดนอะให้ดูนี่นะเขตมันอยู่เท่านี้นะเลยแล้วนะมันเลยแล้วเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรามีความอดทนแบบว่าถ้าเกิดว่าภาษาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยการรับรู้เรื่องของกรรมเนี่ยการยอมรับสภาวะของกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสติแบบ 100% ในขณะที่กระทบอย่างเช่นพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้มีสติ 100% เหมือนพระอรหันต์แต่ในขณะที่กิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยพระโสดาบันเนี่ย ก็มีกำลังของสติเพียงพอที่จะไม่ให้ไอ้เจ้าตัวกิเลสนั้นอะแสดงคำพูดที่มันผิดๆหรือแสดงการกระทำที่มันผิดๆออกมาถึงมันจะถูกบีบคั้นจากสภาวะต่างๆเข้ามามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่พระอริยบุคคลจะไม่มีทางปล่อยพฤติกรรมแบบนั้นออกมาสวัสดีค่ะครูเหมียวนะคะก็ครูเหมียวก็ตอนนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วเนาะค่ะทีนี้ไอ้ตัวพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยตัวเองก็อย่างที่ได้พูดไปว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ศีลนะคะใช้ศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งของการแสดงออกก็เลยไม่ได้แสดงอาการอะไรออกไปมากก็เพียงแค่ว่าพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้แล้วก็บอกกล่าวไปเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เล่าเลยอย่างที่ได้เคยพูดไปว่าถ้าเรามีเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วเราไม่เล่าเลยเนี่ยเราจะมาเล่าทีเดียวเนี่ยทั้ง 100% มันเล่ายากค่ะให้คนเขารู้เรื่องราวบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้ววันนึงเนี่ยถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องราวแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีเพราะเราอยู่กับคนที่ต่างคนต่างมีกิเลสคำว่าปุถุชนเนี่ยคือทุกคนมีกิเลสคนดีคือคนที่สามารถที่จะมีสติแล้วสามารถที่จะไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยออกมาเบียดเบียนผู้อื่นเขาเรียกว่าคนดีไม่ใช่ว่าคนดีไม่มีกิเลสนะอย่าเข้าใจผิดนะคะอาจารย์ธรรมวลีก็มีกิเลสนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนมันมีลิมิตมันมีขอบเขตมันมีกำลังในความอดทนต่อกิเลสในใจตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธก็คุยกับพี่หมออมพรอยู่เมื่อเช้าพอดีวันนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญท่านญาติธรรมทางประเทศออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียก็ทำบุญค่าพัตหารมาความจริงวันนี้เนี่ยในโปรแกรมเนี่ยทางคณะเนี่ยจะออกจากป่าวันนี้ตอนเช้าแต่ด้วยความที่พระอาจารย์บอกว่างานมาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็ห่วงกิจกรรมทางวัดก็เลยกลับมาเร็วเราก็ถือโอกาสเมื่อเช้าออกไปตลาดตั้งแต่เช้าค่ะไปซื้ออาหารวัตถุดิบทำสุกี้ค่ะถวายพระตอนเช้าได้บุญด้วยกันนะคะทำแบบโหด่วนมากเลยจู่ๆแป๊บเดียวเสร็จแต่ก็โอเคค่ะเรียบร้อยพอดีเป๊ะจัดรายการวิทยุต่อเลยนะได้บุญด้วยกันก็จริงๆก็ตั้งใจว่าจะไปทำอาหารเลี้ยงแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกับท่านสืบนาคเสถียรแต่ก็เมื่อวานก็เลยโปรแกรมมันเปลี่ยนก็เลยไปที่บ้านที่ท่านเสียชีวิตไปกรวดน้ำที่นั่นเพราะว่าการฆ่าตัวตายมันมีนะคะมีพระอรหันต์ที่
ฆ่าตัวตายนะคะมีนะคะมีแต่ว่ามันต้องใจมันต้องแบบว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคะแต่ตอนที่ท่านฆ่าเนี่ยจิตมันวางจริงๆแต่มันยากมากเขาเลยไม่เอาเรื่องนี้มาแสดงตัวเองก็เคยอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกเจอแต่มันทำได้ยากมากเหมือนกับเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าทำไมนักรบเนี่ยตัวก่อนเนี่ยพอเห็นเขามีเทพมีองค์ใช่ไหมคะโอ้ยนี่เป็นเทพองค์นั้นเทพองค์นี้เป็นนักรบพอตายไปแล้วขึ้นสวรรค์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนักรบเนี่ยตายไปมันจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงเพราะมันฆ่าคนตายอารมณ์อ่ะพออ่านพระไตรปิฎกพอเรียนธรรมะมันพูดให้คนที่ไม่มีพื้นฐานฟังเข้าใจยากอย่างเช่นพระโสดาบันที่เหล่าอาวุธให้กับสามีที่เป็นนายพรานและพระโสดาบันไม่บาปด้วยเลยทั้งที่เหล่าอาวุธไปฆ่าสัตว์เขาไม่ใช่พยายามที่จะไม่ยุ่งนะคะเราจะไปทำใจแบบนั้นนะคะไม่ได้นะคะใจเราก็ยังเป็นอยู่ดีมันต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันจริงๆค่ะสติที่อยู่กับปัจจุบันในขณะที่เหล่าอ่ะมันไม่ได้ปรุงไปว่าจะฆ่านะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาเยอะพอสมควรหรือแม้กระทั่งนักรบเองค่ะที่ออกรบเพื่อที่จะช่วยบ้านเมืองที่จะช่วยบ้านเมืองนักรบอะค่ะการที่นักรบเนี่ยออกไปรบเนี่ยจิตเนี่ยถ้าเขาขณะนั้นนะจะหาว่ารับกรรมไหมก็รับค่ะแต่ไอเจตนาที่ฆ่าคนด้วยความโกรธกับฆ่าคนด้วยการด้วยความรักประเทศฆ่าคนด้วยความกตัญญูแล้วก็ต้องการที่จะรักษาประเทศเอาไว้ไอ้หัวใจที่มันรักประเทศอะค่ะมันเป็นหัวใจของความมันเป็นความเมตตาที่เกิดขึ้นกับประเทศมันเป็นความกตัญญูแต่ในเวลาเดียวกันวิธีการมันฆ่าค่ะมันจะมีทั้งบาปกับบุญเนี่ยผสมกันอยู่มันอยู่ที่ว่าจิตดวงไหนเนี่ยมันพาเกิดถ้าเกิดจิตดวงที่รักประเทศชาติความกตัญญูแล้วก็รักประชาชนสมมุติว่าเราเป็นทหารน่ะเราออกไปรบอะค่ะแล้วคิดถึงคนทั้งประเทศเลยว่าคนทั้งประเทศจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยไออารมณ์แบบนี้มันคืออารมณ์เสียสละมันกล้าที่จะตายอะเพื่อที่คนอื่นจะอยู่รอดอะค่ะมันไม่ได้อารมณ์ที่แบบเฮ้ยฉันเกลียดแกฉันจะฆ่าแกต้องดูอารมณ์ด้วยนะคะว่าในขณะนั้นน่ะจิตเนี่ยมันถูกอะไรปรุงแต่งอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเองเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นมันอยู่ที่จิตของเราในแต่ละขณะแต่ละขณะสติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระอริยบุคคลนะคะแต่ว่าสติเนี่ยมันมีหลายแบบสติเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำอะค่ะน้ำจะเอาไปแกงก็ได้น้ำจะไปชงกาแฟก็ได้น้ำจะทำหวานก็ได้น้ำจะเอาไปดับไฟก็ได้คุณต้องการประโยชน์ของน้ำแบบไหนน้ำมันก็สามารถทำประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยหรือคุณไม่ทำอะไรกับน้ำเลยน้ำเองก็ยังมีคุณกับเรามาเป็นฝนลงมาให้เราอะได้ใช้ได้กินน้ำอยู่ในคลองน้ำอยู่ในแม่น้ำน้ำอยู่ในทะเลให้เราได้เดินทางไปในประเทศต่างๆได้สบายๆโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจะใช้น้ำนั้นอะให้เกิดประโยชน์แบบไหนเช่นเดียวกันค่ะท่านจะติธรรมสติเนี่ยก็เหมือนกันสติไม่ใช่ว่าคนที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นที่จะเจริญสติแต่สติเนี่ยอย่างในระดับของศีลก็ต้องมีสติอย่างที่ยกตัวอย่างไปค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ใช่พระอรหันต์มันก็มีลิมิตของความอดทนกิเลส ที่มันขึ้นมาคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีบารมีไม่เหมือนกันมีบารมีเรื่องนี้มีบารมีเรื่องนี้บางคนก็อดทนสูงบางคนก็อดทนต่ำบางคนก็มีปัญญามากบางคนก็มีปัญญาน้อยบางคนก็มีความเพียรมากบางคนก็มีความเพียรน้อยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่สะสมมาไม่เท่ากันเราอย่าไปเอาใครคนใดคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับใครคนใดคนหนึ่ง
ถ้าเรามองโลกอย่างเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขามีจุดอ่อนเรื่องนี้คนนี้เขามีปมด้อยเรื่องนี้แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ปัญญาของเราในแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันไม่เท่ากันพอปัญญาในสังคมเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่เท่ากันปัญหามันจึงเกิดไอ้อัตตาตัวตนที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็เหมือนกับพยายามที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราเนี่ยพูดเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดในการแสดงธรรมในการจัดรายการวิทยุแสดงตามหลักเลยค่ะตามหลักเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคนถูกเป็นแบบเนี้ยคนผิดเป็นแบบเนี้ยฟันธงค่ะมันไม่ฟันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่อยู่ในวงสนทนามันเป็นการแสดงธรรมมันอลุ่มอร่วยไม่ได้ค่ะการแสดงธรรมอลุ่มอร่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครเจอชีวิตจริงในการอยู่ด้วยกันอาจารย์ธรรมวรีจะเข้าใจบริบทของคนทุกคนค่ะตอนเราคุยกันเนี่ยรู้แล้วว่าคนนี้มีปมด้อยเรื่องอะไรคนนี้มีปมเด่นเรื่องอะไรคนนี้ความอดทนน้อยคนนี้ความอดทนสูงฉันถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยฉันเข้าใจเธอฉันรู้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนแต่รายการวิทยุขอค่ะกำลังจะบอกเลยว่าตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วจริงๆแล้วบล็อกไปแล้วนะคะคนที่ฟังแล้วมีปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันทำงานยากแต่ก็มีคนมาขอไว้บอกว่าอาจารย์อย่าไปบล็อกเลยถ้าอาจารย์บล็อกเขาก็ต้องเปิดเฟซอื่นเข้ามาฟังอาจารย์อยู่ดีเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นไม่บล็อกเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารายการวิทยุเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหนังสือรายการวิทยุเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือวิชาการที่มันไม่สามารถที่จะขยับได้แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนงานวิจัยถ้าคุณจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะแสดงต่อจากหลักการได้แต่คุณจะเอาความคิดของคุณเป็นใหญ่เนี่ยแล้วไม่เอาหลักการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้มันเป็นงานค่ะต้องขออภัยจริงๆนะคะจะให้หลีกเลี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่ามันมีหลายธาตุอะค่ะถ้าเราชอบฟังธรรมะแบบอวยกันอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเลือกฟังได้ YouTube ก็มี Facebook หลายๆท่านที่แสดงอาการต่างแสดงเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่ถ้ามันฟังแล้วมันแสลงหัวใจมันฟังแล้วมันไม่สบายใจเนี่ยเอาที่คนเค้าฟังแล้วเค้าได้ประโยชน์เหมือนกับน้ําอะค่ะที่พูดไปว่าน้ําเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นโทษกับคนที่กำลังก่อไฟอยู่กลางแจ้งถ้าคุณกำลังก่อไฟอยู่กลางแจ้งแล้วฝนมันจะตกคุณจะเกลียดน้ำมากเลยเพราะว่าน้ำมันกำลังทำให้คุณเสียผลประโยชน์เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการคุณหิวน้ำคุณต้องการกินน้ำแล้วคุณได้น้ำมาคุณจะมีความสุขมากถ้าใครเอาน้ำมายื่นให้กับคุณเหมือนกันค่ะธรรมะก็อันเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าเราเรียนรู้เรื่องไหนแล้วเราก็ไปศึกษาเรื่องนั้นค่ะอย่าไปเสียเวลาจับผิดคนแสดงธรรมในเมื่อมันมีคนอื่นเขาได้ประโยชน์ลองอ่านดูค่ะลองอ่านดูคอมเมนต์ลองดูคอมเมนต์ลองดูอะไรหลายๆอย่างว่าดูซิว่าสิ่งที่เขาแสดงไปเนี่ยมันมีคนได้ประโยชน์ขนาดไหนถ้าเกิดมีคนได้ประโยชน์เราต้องอนุโมทนาบุญไม่ใช่เราเป็นหลักอยู่ในโลกใบนี้แล้วพูดแตะต้องเราไม่ได้เลยเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ฟังเราเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยไม่ต้องมายุ่งดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยบารมีเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวานค่ะเมื่อวานไปที่0000พิทักษ์สัตว์ป่ากล้วยขาแข้งก็สัตว์เยอะอยู่นะคะก็ยังสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยก็กั้นนะคะตอนนี้ก็ช้างอะไรก็ยังเยอะอยู่ก็ไปมันจิตวันเดียวเนี่ยเพียงแค่จิตวันเดียวที่มันทำงานเนี่ยมันเห็นสัตว์คือสัตว์ป่าก็จริงจะอยู่ในกรงไงเขาเป็นสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆคือเขามาจากสวนสัตว์บ้างมันนึกถึงก็ได้ถามเขาในใจนะคะว่าไปทำอะไรผิดมาทำไมถึงติดคุกเกิดมาก็ติดคุกเลยเหมือนคนติดคุกอะค่ะ
เหมือนคนติดคุกชาติที่แล้วไม่เสร็จแล้วมาติดคุกต่อความรู้สึกตัวเองนะคะสัตว์ป่าที่โดนขังเอาไว้ในกรงเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ติดคุกต่อจากชาติที่แล้วอ่ะมันก็ทำผิดอะไรมาสักอย่างนึงแล้วมันต้องมาติดคุกต่อถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราโอเคไหมอ่ะกับการที่เราได้ติดคุกแบบเนี้ยเราไม่มีทางโอเคอ่ะใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะไปเห็นบ้านของท่านสืบท่านก็มีอุดมการณ์ที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะท่านก็มีอุดมการณ์ทุกคนก็เดากันสารพัดว่าท่านไปเกิดหรือยังหรือท่านอยู่ที่นี่อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็พูดกันตัวเองมองว่าเราไม่ควรพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยไม่ควรทดสอบหรือหาคำตอบอะไรจากความคิดที่ไม่มีหลักฐานบางอย่างเนี่ยการที่เราประเมินคนอื่นแล้วเราเอาความคิดของเราเป็นที่ตั้งในการประเมินคนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมันคือการสร้างกรรมปกติเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีนะคะตัวผู้พูดเนี่ยค่ะจะไม่พูดถึงใครเลยในความดีที่เขาทำถ้าจะพูดก็คือชมเท่านั้นจะชมในความดีที่ทำแต่ถ้าจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องเบียดเบียนเราค่ะเพราะทุกคนมันมีขอบเขตพื้นที่ในการสร้างบารมีถ้าใครเนี่ยล่วงเกินขอบเขตของเราในการสร้างบารมีเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องปักเสาให้ดูว่าเกินแล้วนะไอ้ตัวที่มันกล้าปักเสานั่นแหละค่ะคือความกล้าบางทีเนี่ยเรากลัวเกินไปนะคะอาจารย์ดุสิตมันทำให้เราเนี่ยขาดจุดยืนบางทีเอ้าทำอะไรเราก็ทำได้ทำอะไรเราก็ทำได้พอทำไปทำมาเนี่ยเรากลายเป็นคนผิดเคยเจอคนประเภทคุยกันก็แทบจะไม่ได้คุยแต่พอรู้นิสัยว่านิสัยไม่ดีก็เลยพยายามที่จะไม่คุยด้วยติดต่อมาอะไรมาก็พยายามที่จะไม่คุยด้วยแต่ก็ยังมีวิธีการทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าโดนกระทำถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่เรื่องมันไม่มีอะไรเลยแล้วถึงจะมีเรื่องอื่นอยู่มันก็ควรจะพูดให้คนเข้าใจถูกแต่ก็ไม่พูดให้คนน่ะคิดเอาเองเดาตีความหมายอะไรให้มั่วไปหมดมันคือเจตนาของการโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดเนี่ยก็คือไม่ผิดอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเป็นคนชอบโกหกแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนโกหกเหมือนเดิมมันโกหกโดยการแสดงออกค่ะให้คนเข้าใจผิดให้คนคิดคาดเคลื่อนอะแบบเนี้ยมันก็เลยคำว่ากล้าบ้าบินเนี่ยอันนี้ค่ะใช้คำว่ากล้าบ้าบินกล้าบ้าบินก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่กล้าหรอกทีแรกอะมันไม่กล้าที่จะไปอะไรมากกลัวจะมีปัญหาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่ะสุนัขเนี่ยถ้ามันจนตอกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องวิ่งงับแล้วค่ะนาทีสุดท้ายเขาถึงได้บอกว่าเราคบคนหรือเราคบใครเนี่ยให้พื้นที่เขาถอยหลังมั่งคุณอย่าอัดเขาจนเขาไม่มีที่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาไม่มีที่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันความกล้าและบ้าบินเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาค่ะมันจะต้องสู้เพราะว่ามันไม่รู้จะอยู่ยังไงการประกาศจุดยืนเนี่ยมันคือการไม่กลัวแล้วนะการประกาศจุดยืนคือการไม่กลัวแต่มันไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตชนเนี่ยเขาจะมีศีลเป็นที่ตั้งไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถึงจะยั่วโมโหยั่วความโกรธให้มันออกมาเป็นนิสัยนู้นนิสัยนี้ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ความยั่วต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยไปเปล่าๆเพราะว่าเขามีศีลถึงเขาอาจจะต้องใช้ความกล้าขึ้นมาปักหลักให้เห็นว่ามีจุดยืนขนาดไหนเนี่ยเขาก็แค่ปักหลักอะค่ะเขามีศีลศีลเนี่ยมันจะไม่มีทางทำให้คนเนี่ยกลายเป็นคนชั่ว
ถึงใจบางทีมันอาจจะมีความคิดใจมันอาจจะไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ลองคิดดูอาจารย์ดุสิตคะยังอยู่หรือเปล่าคะถ้าเราไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่เคยแม้กระทั่งว่าเลยที่ผ่านมาเรามีแต่ให้กับให้กับให้แล้วเขาก็พยายามที่จะทำอะไรต่างๆนานาให้คนเนี่ยเข้าใจผิดในตัวเราคนก็เข้าใจผิดจริงบ้างไม่เข้าใจผิดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าคนคนนี้จะบาปหรือไม่บาปยิ่งเราเจอคนประเภทนี้จริงๆแล้วหายากจริงๆแล้วคนประเภทนี้หายากมากค่ะเรามันเหมือนกับข้อสอบยากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องเรียนชั้นสูงนะถ้าเราเรียนชั้นต่ำๆเนี่ยเราจะไม่ได้เจอข้อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่าเราเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆทำยังไงเราถึงจะเมื่อมีการกระทบอย่างที่พูดไปว่าคนบางคนเนี่ยสติมากถ้าสติมากเนี่ยมันจะทำให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ใจสมมติว่าเป็นวิปัสสนานะคะวิปัสสนาเนี่ยคือเอาสติเนี่ยมารู้ที่ใจถ้ามีสติมากเนี่ยมันจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าความอดทนมันน้อยเนี่ยแหละค่ะปัญหาก็คือว่ามันมีสติอยู่แต่ถ้าเกิดความอดทนมันมีน้อยถ้าสติมากก็ไม่เป็นอะไรชิวๆค่ะคนที่สติมากแล้วความอดทนมีน้อยมันช่วยได้เพราะว่าจิตมันไม่ได้มีกิเลสไงมันมีสติเยอะกิเลสมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้แต่ถ้าสติน้อยพอมีอะไรมากระทบใช่ไหมคะมันก็ขุ่นใจมันก็ไม่สบายใจมันก็เป็นนั่นมันก็เป็นนี่ถ้าสติน้อยความอดทนสูงโอเคถ้าบุญในระดับของวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีบุญในระดับของศีลเช็คค่ะถ้าโกรธมันมีศีลอยู่5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่ด่าไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่ดื่มสุราอย่าให้ความโกรธของเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองเนี่ยผิดศีล5ข้อนี้อย่าให้ความโกรธของเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองผิดศีล5ข้อนี้แต่ถ้าเกิดว่าความโกรธเนี่ยมันยังอยู่ในใจแต่เราไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธนั้นน่ะไปทำร้ายใครเลยไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธไปพูดหรือแม้กระทั่งการไม่พูดอะค่ะไอการไม่พูดแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยมันก็คือการโกหกนั่นแหละพูดเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเขาเรียกว่าอำความภาษาเนี่ยเดี๋ยวนักธรรมเนี่ยเรียนไม่จบค่ะนักธรรมตรีเนี่ยต้องเรียนเบญจธรรมนะเรียนเบญจธรรมมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมต้องเรียนเบญจธรรมด้วยเบญจศีลเบญจธรรมยังไม่ได้สอนเลยค่ะถ้าสอนไม่ทันสงสัยต้องสอนออนไลน์ค่ะมาจากจังหวัดเลยให้กับพี่หมออมพรให้กับพี่นางได้ดูกันต้องได้บรรยายกันผ่านออนไลน์ค่ะเบญจธรรมเนี่ยอำความก็คือพูดไม่หมดพูดให้คนเนี่ยเข้าใจผิดทำให้คนเนี่ยสื่อความหมายมีเจตนาให้คนเนี่ยเข้าใจผิดนี่ก็คือโกหกอยู่ดีอะค่ะคนโกหกมันก็จะเป็นคนโกหกอยู่อย่างนั้นอะแม้กระทั่งวิธีการมันก็ยังโกหกอยู่ดีทั้งที่เรื่องมันไม่มีอะไรนี่คือปัญหาของคนชอบโกหกนะก็จะอำความก็จะพูดให้คนเข้าใจผิดทีนี้เราต้องดูว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสของเราเนี่ยมันทำให้เราทำแบบนั้นหรือเปล่าถ้าไอ้ตัวกิเลสของเราเนี่ยมันทำให้เราทำแบบนั้นก็แสดงว่าเราก็คือคนบาปนั่นเองเราไม่ใช่คนดีค่ะถึงคนอื่นจะสรรเสริญเราว่าเราเป็นคนดีเนี่ยแต่เราก็ต้องรู้ตัวเราเองว่าเราไม่ใช่คนดีคนดีเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้คนดีเขาไม่ทำให้คนอื่นจะต้องมาเสียหายเพราะไอ้ความที่เราเนี่ยไม่ได้สื่อความหมายให้มันชัดเจนอำความเอาไว้
ให้เกิดความสงสัยให้เกิดความไม่เข้าใจกันในหมู่สังคมอันนี้แหละค่ะคืออำความเป็นหรือเปล่าคะมีใครเคยเป็นมั่งระวังนะคะตัวเองเนี่ยจะพยายามเรื่องนี้จะถ้าเกิดว่ามีใครเข้าใจอะไรผิดเนี่ยจะต้องรีบเคลียร์ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะไปแก้ตัวให้กับคนที่ถูกเข้าใจผิดเลยนะคะเฮ้ยเขาไม่ได้อย่างนั้นนะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะมันคนละเรื่องกันอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขมันเป็นชื่อของกุศลที่อยู่ในใจของเราบุญเนี่ยเป็นชื่อของกุศลไม่มีคนที่มีจิตเป็นอกุศลเนี่ยมีความสุขหรอกค่ะไม่มีดังนั้นเนี่ยบารมีเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยอย่างในรายการวิทยุเนี่ยมันก็ต้องพูดตรงๆแล้วก็ต้องมีตัวอย่างมีอะไรต่างๆเพื่อว่าเหมือนกับหลักวิชาการนะคะหลักวิชาการเองเนี่ยมันพลิกไม่ได้เหมือนนักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยยังไงเบสิกก็ต้องคือเบสิกแต่หลังจากเบสิกเก่งแล้วเนี่ยเขาถึงจะมีท่าพิเศษต่างๆในการที่จะเล่นอุปกรณ์แต่ก่อนที่คุณจะเล่นท่าพิเศษในการเล่นอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นกีฬาเนี่ยคุณต้องเบสิกได้ซะก่อนธรรมะของพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันมันจะมีเบสิกของบุญบาปอยู่คุณต้องเข้าใจซะก่อนคุณถึงจะพลิกได้ว่าเอออย่างนี้ก็ได้บุญนะอย่างนี้ก็ได้บุญนะอย่างนี้บาปนะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวบุญเนี่ยค่ะมันเป็นชื่อของความสุขแต่ถ้าเจอกันตัวจริงเอาแบบเจอกันตัวจริงนะทุกคนเลยค่ะที่เจอกันตัวจริงเนี่ยถามว่าเมื่ออาจารย์ธรรมวลีถูกเอาแค่คนนินทาแรงๆเลยนะคะนินทาเราแรงๆเลยอ่ะเราได้ยินข่าวมาชัดๆเนี่ยขนาดเจอกันเนี่ยยังเรียกกินข้าวเลยค่ะถ้าเกิดคนที่ไปด้วยกันจริงๆรู้จักกันเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมันอึดอัดค่ะนิดหนึ่งในการทำงานต้องมานั่งระวังใครคนใดคนหนึ่งในการที่เราจะพูดธรรมะที่มันชัดๆอะค่ะแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยนะคะอย่างเราเจอคนเนี่ยถ้าเกิดเจอตัวจริงเนี่ยเคยนินทาเราเลยด่าเรารู้เลยนะคะก็ยังเรียกกินข้าวก็ตักข้าวให้กินค่ะไม่ได้เสแสร้งนะคะคืออันนั้นคือชีวิตจริงเรากำลังเอาธรรมะเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงอยู่เราก็จะทำแบบนี้ค่ะคือทุกคนเนี่ยเขาสร้างกรรมของเขาเองเราไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ในการทำงานเนี่ยจัดรายการวิทยุมา15ปี16ปีแล้วค่ะก็ใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็จัดรายการวิทยุมาได้ตลอดแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนมหาศาลสถานีวิทยุที่ออกอากาศอยู่เนี่ยไม่ใช่สถานีหรือ2สถานีออกอากาศสถานีวิทยุ10สถานีนะคะมันไม่ได้เรื่องเล่นๆน่ะมันจะเอาความคิดส่วนตัวของตัวเองแค่คน2คนเนี่ยมาจัดการกับงานของคนอื่นเขาเนี่ยมันคือการก้าวก่ายแหละมันคือการก้าวก่ายละเมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาก็เลยปรึกษาน้องอยู่ท่านหนึ่งว่ามีคนเขามาเข้ามาฟังอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันไปโดนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกในใจว่าเอ๊ถ้ามันโดนเขาเนี่ยเราบล็อกซะมันก็จะได้จบเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังในสิ่งที่เราพูดเราจะได้ทำงานเต็มที่มันโอเคกว่ากันไหมน้องก็เลยบอกว่าอย่าเลยอาจารย์เพราะถ้าเกิดอาจารย์ทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าคนที่มีปัญหามันก็จะมีปัญหาไม่ยอมจบก็เลยอ่ะไม่บอกก็ไม่บอกแต่ทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นอาจารย์ดุสิตหรือทุกท่านเนี่ยจะทำยังไงในเมื่องานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่มันต้องพูดเรื่องตรงๆอ่ะเป็นรายการธรรมะแล้วถามว่าถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกมาจะให้เล่าเรื่องทะเลหรือไงเรามีประสบการณ์ด้านไหนอย่างเช่นคนที่เป็นชาวนามีประสบการณ์ประสบความสำเร็จเขาก็ต้องเล่าเรื่องนาที่เขาทำปัญหาของเขาเจออะไรเขาก็ต้องเล่าปัญหาหรือคนทำงานธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาทำธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จเขาเจอปัญหาอะไรมาเขาก็ต้องเอาปัญหามาเล่าแล้วเขาต้องเล่าความเก่งของเขาว่าฉันผ่านปัญหานั้นมายังไงอันนี้คือผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขามาเล่าตัวเองก็เหมือนกันในเมื่อเราเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเจอปัญหาแล้วเราก้าวข้ามปัญหาของเรายังไงเราก็ต้องกลับมาเล่าเราเล่าวิธีการก้าวข้ามนะคะ
เราไม่ได้เอาคนมานินทาคนละอันกันเลยต้องแบ่งออกจากกันถ้าเกิดว่าไม่อยากมีเรื่องเล่าไม่อยากมาอยู่ในเรื่องนี้ก็อย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีให้อาจารย์ธรรมวลีเห็นทำให้เห็นแล้วเราก็เจอพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราอยู่กับเขายังไงแล้วใจของเราเนี่ยมันมีความสุขกับการที่เราอยู่กับคนขี้อิจฉาการที่เราอยู่กับคนนิสัยไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วเรามีความสุขเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาเจอคนแบบเนี้ยแล้วเขามีความทุกข์เราจึงนำเคล็ดลับมาบอกว่าคุณควรจะอยู่กับคนแบบนี้อย่างไงนี่คือประโยชน์ค่ะนี่คือประโยชน์ประโยชน์มหาศาลเลยถ้าเกิดคนที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบดีว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการเล่าประสบการณ์ของการผ่านปัญหามันคือการเล่าประสบการณ์แต่ทีนี้ปรากฏว่าผู้ที่ฟังเองเนี่ยมันไปเจอตัวเองเข้าไปแล้วก็โกรธอันนี้คือปัญหาค่ะอย่างตัวเองฟังเนี่ยใครพูดถึงเราเนี่ยก็ฟังนะคะอย่างเช่นทำงานบางทีก็มีคนพูดถึงอะไรเงี้ยก็ฟังว่าเขามองเราแบบนี้ปกติเนี่ยถ้ามีคนพูดถึงเนี่ยค่ะก็จะรู้แล้วว่าเขามองเราแบบนี้เราควรจะอยู่กับเขาอย่างไรวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องบังคับคนอื่นให้รักเราแต่คุณต้องดูว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วเราควรจะเลือกอยู่กับเขาหรือไม่อยู่กับเขาอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะสิทธิ์ของเราด้วยในเมื่อเขาไม่ชอบเราก็ต่างคนต่างอยู่ตัวเองก็เป็นอย่างนั้นในเมื่อมีคนไม่ชอบเราใช่ไหมคะท่านยติธรรมเราก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเขาทำตามที่ตัวเองต้องการปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าพื้นที่ส่วนตัวที่เราเป็นอยู่เนี่ยเขาต้องการให้เราทำในสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถามว่าผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยได้บุญหรือเปล่าทุกคนฟังได้ประโยชน์ได้บุญว่าถ้าเราเจอกับคนเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานซืนพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยก็ให้ขับรถไปส่งพระเนนเนี่ยที่จะเข้าไปในป่าออกมาจากโป่ง30เข้าไปในป่าทีนี้ครั้งแรกตัวเองก็ทานข้าวอยู่ค่ะเพราะปกติจัดรายการเสร็จก็ต้องทานข้าวใช่ไหมคะก็ทานข้าวอยู่พอทานข้าวอยู่เนี่ยก็เลยครั้งแรกยังทานข้าวไม่เสร็จนะคะแต่พอดีลงไปดูว่าพระอาจารย์อะไรเอาของพระเนรเอาของไปครบไหมอะไรเงี้ยพอลงไปปุ๊บพระอาจารย์จะให้พี่หมออมพรค่ะขับรถไปรถตู้ก็เลยเอ้ยไม่เป็นไรเราไปเองดีกว่าเพราะว่าถ้าให้พี่หมออมพรไปเนี่ยแกเป็นคนขี้กลัวนิดนึงเราเป็นอาจารย์นะคะเราเป็นอาจารย์เรากลัวไม่ได้เราต้องเก่ง เราเป็นอาจารย์ในฐานะที่เราอยู่กับลูกศิษย์เราต้องเก่งค่ะเราจะปล่อยให้ลูกศิษย์เนี่ยเผชิญหน้ากับอะไรต่างๆไม่ได้ค่ะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เก่งโดยกำเนิดนะคะแต่มันเก่งเพราะความเป็นอาจารย์ค่ะลูกศิษย์ไม่เป็นค่ะใครทำไม่ได้ทำได้ค่ะคือเขากลัวไงคะถ้าเขากลัวหรือเขาอะไรไม่ได้เนี่ยก็เลยเลือกที่จะไปเข้าไปส่งที่ทางเข้าป่าที่จะเข้าไปอีกที่นึงก็ปรากฏว่าตอนกลับอะค่ะก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้ตายแล้วดีนะที่ไม่ได้พี่หมออมพรเข้ามาถ้าเกิดว่าพี่หมออมพรเข้ามาเนี่ยตายแกออกมาเนี่ยเลิกครบเลยแต่แค่แจ้งตอนขับเข้าไปตอนยังไม่ได้ส่งพระแล้วนะคะบอกพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยถ้าพี่หมออมพรเข้ามาแล้วกลับเองคนเดียวเนี่ยร้องไห้แน่เลยดีนะที่เป็นเราอันนี้แหละค่ะคือการอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันถ้าเรารู้ว่าเขากลัวเนี่ยเราอย่าไปบังคับเขาถ้าเรารู้ว่าเขากลัวอย่าไปบังคับเขามันลิมิตได้เท่านี้ค่ะเราก็ต้องเมื่อเรารู้ว่าใครกลัวเรื่องไหนเราก็ต้องปกป้องเขาถ้าเราอยากจะเป็นที่รักถ้าเรารู้ว่าเขากลัวเราต้องปกป้องถ้าเรารู้ว่าเขาเก่งเราต้องสนับสนุนค่ะอย่างบางคนเนี่ยอยากจะให้เรารักนะคะแต่ว่าโดยพฤตินัยหรือโดยพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมทำร้ายกันตลอดเวลาพูดหวังดีแต่หวังดีทีไรเนี่ยเรากลายเป็นผู้ร้ายทุกทีเลยค่ะกลายตัวเองก็กลายเป็นคนดีเรากลายเป็นผู้ร้ายตลอดเลยหวังดีแบบเนี้ยมันทำให้เราดูเสียไม่มีใครรักคนที่ทำให้ตัวเองดูเสียค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำเราจะไม่เป็นคนหวังดีเราจะไม่เป็นคนเจตนาดีแล้วพูดตัวเองดูดีแล้วคนอื่นกลายเป็นคนแย่กลายเป็นคนด้อยกลายเป็นคนไม่มีสมองเราจะไม่ทำแบบนั้น
ในเมื่อเราถูกกระทำมาแบบนี้เราก็จะไม่ทำกับคนอื่นปรารถนาดีอุตส่าห์รักอุตส่าห์อะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นเรื่องของบุญเนี่ยค่ะตัวเองพูดประจำเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของบุญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยแล้วคนสนับสนุนเราเอ้ยฉันชอบทำอาหารอุ้ยชอบทำอะไรเดี๋ยวซื้อให้อยากทำอะไรซื้อให้อ่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบทำอะไรเนี่ยแล้วมีคนสนับสนุนแล้วเราจะรักคนนั้นค่ะแต่เราชอบทำอะไรแล้วคนมาขัดเราเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับความรักจากคนที่เราไปขัดเขาแล้วยิ่งไปใส่เขาด้วยว่าเขาเป็นคนผิดเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกับถูกใส่ร้ายน่าสงสารอุตส่าห์หวังดีแล้วไม่เห็นความดีอะไรเงี้ยมันกลายเป็นหนังไทยที่เป็นหนังไทยที่เมื่อ40ปีที่แล้วเขาเรียกหนังไทยน้ำเน่าอะค่ะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยซึ่งมันกำลังก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นอะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีอุดมการณ์ทุกคนมีเส้นทางในการดำเนินชีวิตของตัวเองดำเนินชีวิตของตัวเองเลยค่ะอยากจะให้ตัวเองเป็นแบบไหนดีไซน์ค่ะทำตามนั้นค่ะอย่าไปจัดการกับคนอื่นหรือเราจะบังคับให้คนอื่นเขาทำตามที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องดูอันนี้แหละค่ะวิปัสสนากรรมฐานมันคือการดูว่าใครที่เขาเนี่ยตรงกับเราเราจะได้เดินไปด้วยกันถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยตอนเนี้ยอาจารย์ธวรี50กว่าแล้วค่ะไม่มีเวลาที่จะไปดั้งปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วมันเป็นขนาดนี้แล้วเป็นคนสไตล์เนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาคนสไตล์เดียวกันเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเท่านั้นเองจะมานั่งปรับตัวหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ปรับที่เรียกสภาวะบ้าบินจากที่เราเนี่ยใช้ความเมตตาอนุโลมมาตลอดว่าเออไม่เป็นไรเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยสภาวะของความบ้าบินกล้าบ้าบินก็คือกล้าแล้วมันในเมื่อมันยอมจนไม่รู้จะยอมยังไงมันก็ต้องลุกขึ้นมาประกาศว่าเลยเขตล้ำเส้นของความเป็นส่วนตัวแล้วนะมันมากเกินไปละทำให้งานของเราเนี่ยเสียแล้วอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุแบบนี้นะคะมันล้ำเส้นแล้วมันทำให้เราทำงานยากทำให้เราลำบากใจในการทำงานมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แต่นี่เราจะทำยังไงต่อนะคะหลายคนบอกเอ้ยไม่ต้องไปสนใจใครมันอยู่ที่คนนะคะถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นเขาก็มีวิธีพูดอีกอะไรอีกนี่คือการประเมินคนนะคะการประเมินคนในการอยู่ร่วมกันถ้าเรารู้ว่าใครเก่งถ้าเราอยากจะเป็นที่รักจริงๆไม่ยากค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นที่รักเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณดูว่าเขาเก่งเรื่องอะไรแล้วเขาขาดการช่วยเหลือคุณช่วยเขาเลยค่ะถ้าคุณดูว่าเขาด้อยเรื่องอะไรคุณอย่าไปทับถมเขาค่ะหรือคุณอย่ายิ่งลักษณะของการพูดความเก่งของคนอื่นให้กลายเป็นความด้อยเนี่ยยิ่งอย่าทำค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาเดินเก่งๆเขาชอบเดินไปนู่นเดินไปนี่แล้วเราไปบอกเขาว่าไอ้นี่มันโง่ทำไมมันไม่ขึ้นรถเขามีความสุขกับการเดินเขามีความสุขกับการได้เดินเขามีความสุขอะไรของเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาว่าเขาโง่แล้วไม่ยอมขึ้นรถอันนี้แหละค่ะที่เราเป็นกันทำให้เราไปดูถูกความสุขของคนอื่นเขาอะเขาชอบเดินน่ะแล้วมีสิทธิ์อะไรล่ะแล้วคุณไปว่าเขาว่าเขาโง่เนี่ยเขาไม่มีทางรักคุณแต่ถ้าเขาชอบเดินเฮ้ยแกชอบเดินเหรอแกเดินนั่นหน่อยดิแกเดินซื้อนั่นหน่อยสิแกเดินซื้อนี่หน่อยสิแกช่วยเดินนั่นหน่อยช่วยคุณต้องเอาสิ่งที่เขาเก่งอะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมันถึงจะรักกันพอเขาเอาสิ่งที่เขาเดินเก่งๆมาใช้แล้วเนี่ยเขาก็มีตัวตนขึ้นมาเขาก็มีบทบาทขึ้นมาเขาก็มีประโยชน์ขึ้นมาเขาก็ได้ถูกสังคมเนี่ยชื่นชมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สังคมชื่นชมเขาเนี่ยเขาจะขอบคุณคุณค่ะแต่ถ้าเกิดเขาคบกับคุณแล้วเนี่ยสังคมมองเขาต่ำลงเขาคบกับคุณแล้วคุณทำให้เขาดูเป็นตัวตลกเขาจะเกลียดคุณค่ะแค่นี้เองค่ะหลักการในการอยู่ร่วมกันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คตัวเราเองว่าเราเนี่ยทำยังไงกับเขาคนที่เราอยู่ด้วยเขาอยู่ของเขาดีๆเขามีสังคมของเขาเขาชัดเจนของเขาอยู่คุณพยายามทำให้เขาดูด้อยลงพยายามทำให้คุณเขาดรอปลงให้สิ่งที่เขาทำกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะรักคุณได้ยังไง
อย่าไปโอดควรให้ใครฟังค่ะต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ